สวัสดีค่ะทุกคนหนึ่งในคำถามยอดฮิตที่ซายมักจะได้รับประจำจากเพื่อนๆที่เล่น Fortnite นะคะก็คือเมื่อไหร่ Skin The Rock จะสามารถปลดล็อกได้แล้วก็ต้องทำยังไงบ้าง นะคะเพื่อนๆกดที่ Battle Pass แบบซายนะคะแล้วก็ดูตรงนี้ Coming Soon The Foundation Skin The Rock นะคะชื่อในเกมก็คือ The Foundation การที่สามารถถอดหน้ากากได้เนี่ยคือสไตล์ของตัวนี้มาดูกันค่ะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างและทำได้เมื่อไหร่พอมาหน้านี้นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเกมมันจะขึ้นเป็นรูปนาฬิกาหมดเลยและดูทางด้านขวาล่างตรงนี้นะคะจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีบอก coming in 29 days ก็คือว่ากำลังจะมาในอีก29วันและเมื่อซายลงคลิปนี้แล้วมันก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะใครที่อยากจะได้สกินนี้ก็จะต้องรอก่อนทุกคนไม่สามารถที่จะปลดล็อกก่อนได้นะคะคนที่เขาปลดล็อกก่อนได้เนี่ยจะมีแค่ไม่กี่คนแล้วไซก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำยังไงเขาทำจากเซิร์ฟทดสอบหรือเปล่าก็จะต้องมารอทุกคนแหละค่ะก็ไม่มีใครสามารถทำก่อนได้นะคะดังนั้นคนที่อยากได้ก่อนก็จะต้องรอจนกว่ามันจะให้เราปลดล็อกพอเวลาที่เกมมันปลดล็อกมาแล้วใช่ไหมคะให้เราสามารถรับสกินนี้ได้เพื่อนๆก็จะต้องคอยทำเควสแต่ละตัวจะมีเควสไม่เหมือนกันนะคะคิดว่าจะเป็นแบบเนี่ยแต่ละช่องก็คือ1เควสไปเลยแล้วก็เควสของตัวนี้น่าจะเป็นการฆ่า The Foundation หรือว่าการฆ่า The Rock นั่นเองก็จะต้องรอแล้วกันนะคะใครที่อยากได้ก่อนก็อดใจรออีกนิดนึงอีกไม่กี่สัปดาห์เองค่ะก็จะได้สกินนี้แล้วเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากได้ต้องรอคอยดูวันนะคะทางด้านขวาล่างนี้แต่ละวันมันเหลือไปถอยหลังไปเท่าไหร่เราก็จะสามารถปลดล็อกสกินนี้ได้เท่านั้นนะคะแล้วก็Skin The Foundation เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2เพจนะคะเห็นไหมเอ่ยเพจบนก็จะต้องรอ29วันส่วนเพจล่างเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องรอเพิ่มไปอีกนะคะหรือว่าอาจจะให้เราทำได้เลยถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกหน้าที่1แล้วก็ต้องมาคอยดูหลังจากวันที่สกินมันเข้าแล้วกันนะคะสำหรับใครที่ต้องการก่อนไม่มีทางนะคะไม่มีทางบอกไว้เลยเพราะฉะนั้นก็จะต้องรอเหมือนกันทุกคนและถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่เราจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะคะมีคลิปดีๆแบบนี้มีอะไรข้อมูลดีๆใครก็จะเอามาบอกเพื่อนๆและถ้าเกิดว่าใครอยากจะช่วยโดเนทเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะก็สามารถโดเนทมายังเบอร์นี้นะคะหรือว่าจะเป็น QR Code ตามนี้ก็ได้ใครสะดวก True Wallet ก็โดเนทผ่าน True Wallet ใครสะดวกผ่านPromptPay ก็ที่ PromptPay ได้เลยค่ะทราบไปก่อนนะคะทุกคนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ